สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่วันนี้นะครับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดของเราก็เกือบอีกแล้วนะครับพี่เกือบหลุดนะครับนะครับผมตัววิ่งตัวลูดตัววิ่งจะมาดีกว่านะครับวันนี้ตัววิ่งนี่มา2รอบเลยนะครับในตัวรองแล้วก็ตัวเน้นเนาะก็ผมขอสรุปนะครับในแนวทางที่เข้านะครับก็คือผมเน้นรอบปกติกับ VIP นะครับผลที่ออกรอบปกติ026กับ93นะครับของเราใครรูด9นะครับพี่ใครรูด9นะครับเข้าไปที่93นะครับตรงๆเนาะเสียอย่างเดียวผมไม่ได้เจาะให้นะครับอันนี้มาแค่สายรูดนะครับพี่เนาะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เข้าก็หาว่าไม่เข้านะครับอันนี้ก็คือว่าสายรูดนะครับไม่ใช่สายเจาะเนาะสายรูดนั้นถ้าเกิดใครรูด9เข้าไปที่93นะครับส่วน6นะครับใครวิ่ง6นะครับพี่ใครวิ่ง6นะครับหรือใครเอา6มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะให้เนาะเข้าไปที่2662นะครับพี่เนาะวิ่ง6นะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับตัวรองนะครับ VIP เนาะ VIP ตัวรองนะครับผลที่ออก734กับ76นะครับผมก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครเอา6มาประกบคู่นะครับพี่นะครับไม่ได้เนาะนี่97นี่96นะครับมาแค่เล็กวิ่งนะครับใน VIP วิ่ง6นะครับมาวิ่ง6นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะยังดีที่มาตัวรูดนะครับตรงรอบอยู่นะครับก็คือรอบปกตินะครับก็สายรูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับพี่วันนี้ผมให้นะครับผมให้วิ่งไปที่1นะครับพี่สายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับสายรูดก็จะมี80 81 82 8384นะครับ86 87 88 8985ไปไหนนะครับพี่นะครับ80 81 82 84ไอ้83 84แล้วก็มา86เลยนะครับผมอันนี้คือสายลูดนะครับพี่เนาะสายลูดนะครับส่วนสายเจาะผมให้ไปที่80 81 84 86 89นะครับผมอันนี้คือสายเจาะนะครับพี่ส่วน3ตัวผมให้ไปหลักร้อยนะครับที่เลข1 180นะครับเดี๋ยวนะครับปากกาจะหมดหนึ่งแปดศูนย์นะครับแล้วก็184นะครับสลับ500สูตรเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับผมสลับคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับ